ดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของ LOL วันที่2นะฮะกับงานสุดยิ่งใหญ่ของเรา Love Out Loud Fun Fest 2024 The Love Pirate เมื่อวานมากันแล้วกับตันเรือของเรานะครับ2คู่วันนี้จัดมาแบบจุกๆแบบห้องๆเลยคุณน้า มากัน6คู่เลยนะครับขอต้อนรับทุกๆคนสวัสดีครับอะไรผมอยากถามว่าในประวัติศาสตร์ของ Live GMMTV เนี่ยเคยมีคนเยอะขนาดนี้ปะโอ้โหถ้าเท่าที่จำได้เนี่ยผมว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่เยอะที่สุดละอบอุ่นอะไรฮะพี่จุงเหมือนไปคืออยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่แน่นตรงนี้นะแน่นหลังกล้องด้วยก็คุณคิดดูแต่ละคนก็มีพ่อมีแม่มาดูมาคุมกันหมดไหนๆจะทีมงานกันด้วยนะครับอ่ะต้อนรับนะครับพี่เอิร์ธพี่มิกสวัสดีครับปอนภูวินวินนี่สตางฝั่งไหนก่อนดีได้หมดอ่ะวันนี้กล้องเยอะนะครับเฟิร์สเข้าตาจุงดังและเพิร์ชิมอนนี่โอเคครับพี่เลโอครับเราจะเข้าไปพูดคุยกับแขกของเราทั้งหลายคน12ชีวิตครับ12ชีวิตป่ะ6คู่12ครับถ้าทุกคนยังมีชีวิตอยู่ก็จะครบตอนนี้ครบ12นะแต่แล้วเราคุยกันเรามาย้ำแฮชแท็กของวันนี้กันสักหน่อยดีกว่าวันแฮชแท็กของวันนี้นะครับคือ LL Fan Fest 2024 Live P2 นะจ๊ะไม่ใช่ EP 2นะจ๊ะนี่คือพาร์ท2และเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีพาร์ท3ตามมาด้วยนะพูดคุยกันได้ผ่านแท็กนี้แล้วกันใครที่อยากเห็นโชว์อะไรที่เกิดขึ้นใน LL ครั้งนี้นะก็พูดคุยกันได้นะครับซึ่งสาเหตุที่เราต้องมาไลฟ์กันช่วงนี้เพราะว่ากำลังจะเปิดขายบัตรแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเปิดขายบัตรวันที่6เมษายนนะครับผมเวลา 11:00 น.ตรงทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับดังนั้นนะฮะตั้งเขาเรียกตั้งนาฬิกานะแล้วก็ตั้งคาเลนเดอร์ไว้เลยกันลืมนะครับผมอะไรพี่เอิร์ธให้ข้อมูลอยู่แล้วก็หัวเราะก็แซวแล้วก็เสียสมาธิไม่เราเอ็นดูอ๋อโอเคคอนเสิร์ตจัดที่ไหนอิมแพคย่านเมืองทองธานีวันนี้เท่าไหร่มีแบบแลสติ้งมิ่งด้วยนะจ๊ะวันที่เท่าไหร่18พฤษภาคมนี้เปิดขายบัตรวันไหน6เมษายนนี้ที่ไทยเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาซื้อบัตรออนไลน์ได้ไหมได้สิเดี๋ยวนะกี่โมง11โมงตรงจ้านะฮะตรงกับวันอะไรวันที่6อ่ะแม่วัวอ่ะโอเคก่อนที่มาพูดคุยนะฮะถึงคอนเซ็ปต์อะไรต่างๆแล้วก็โชว์ของแต่ละคู่นะฮะเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมพี่จูได้ครับวันนี้เนี่ยเหมือนเดิมครับธรรมเนียมไลฟ์ของเรานะครับมี3ท่าให้แขกพวกเรานะครับสามารถแบบว่าทำโชว์ได้ว่าคอนเซ็ปต์งานของเรามันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับท่าแรกนะครับคือท่าน้องเรือของตัวเองเห็นว่าทุกคนเนี่ยถือกันมาละสุดน่ารักให้ทำท่าน้องเรือของตัวเองพร้อมไหมทุกคนนี่เงียบกริบนี่โอเคอ่ะพร้อมไหมพร้อมเหมือนมีพร้อมอยู่ประมาณ 2-3 คนอ่ะท่าแรกนะ3 2 1 action เย้นี่น่ารักอ่ะแคปกันนะจ๊ะแคปกันท่าต่อไปครับไปท่าที่2นะมีคนเล่งท่าที่2นะครับท่าที่2คือท่าออกเดินเรือได้ออกพร้อมออกเดินเรือเขาสิสตังโอเคสามสองหนึ่งไปเดินเรือกันเลยดีกว่าถามเฟิร์สนี่คือท่าอะไรครับเพื่อนผมเขาวิ่งเขาเล่นเป็นภาพเคลื่อนไหวไปแล้วการเดินเรือเนี่ยอย่าลืมว่าหัวเรือของเราจะมีน้องตัวต่างๆอยู่ด้วยนี่อะไรเลยว่าเก่งมากไปเป็นท่าที่3กันดีกว่าครับท่าที่3นะครับท่าสุดท้ายท่าถึงเกาะแล้วก็พร้อมสนุกกันแล้วพร้อมนะ3 2 1ไปนี่ถึงเกาะ LOL แล้วพร้อมสนุกพร้อมมันกันแล้วพี่ม่อนมีสนุกกว่านี้มั้ยสนุกแล้วพี่ขอพี่ว่าชิมอนสนุกได้กว่านี้เย้ว้าวกินม่อนมาแล้วกินม่อนมาแล้วนะครับ
อ่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกค่อนข้างพิเศษนะครับพูดคุยกันแบบว่าหลายคู่มากๆเลยนะครับก่อนอื่นเราคุยเรื่องคอนเซปต์ดีไหมพี่จูได้ครับพี่เลนะฮะเพราะว่า LL เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคือ Love Revolution เกี่ยวกับการปฏิวัติกันไปแล้วนะฮะธีมปีนี้คือ The Love Pirates เออคือยังไง Pirate ปกติมันก็ Pirate เฉยๆแต่นี่มันเป็น The Love Pirates นะครับพี่เอิร์ธไม่ถามพี่เอิร์ธละถามคนอื่นมาดีกว่าผู้เวนยังไง Love Pirates ครับผมเรือลำนี้มันยังไงก็อาจจะเป็นศัพท์ที่ใครหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือแบบเอ้ยเราอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ๋อก็คือเหมือนกับว่าแบบแต่ละด้อมเนี่ยก็จะเป็นเรือของตัวเองถูกไหมแล้วโดยปกติเนี่ยแฟนคลับเขาจะเรียกกันเป็นแบบกัปตันเรือเรามีผัวเรือนู่นนี่นั่นก็เลยเอาคอนเซปต์นี้มาไหนๆเขาเรียกเป็นเรืออยู่แล้วเราก็ล่องเรือกันเลยแต่ว่าพอทำไมมันต้องเป็นพายเรทอะทำไมไม่พายเรือเฉยๆทำไมต้องพายเรทพายเรือมันธรรมดาอ๋อโอเคเหนื่อยเราต้องเป็นมาเป็นแบบโจรสลัดเพื่อมาแบบปล้นหัวใจแฟนคลับที่มันไอ้ตาบ้าไอ้ตาบ้าต้นหัวใจพร้อมจะมาขยี้หัวใจคุณแล้วเอออะไรนะโจรสลัดเออโจรขโมยหัวใจนะครับอันนี้คือธีมคร่าวๆซึ่งเราก็จะเห็นทุกคนก็จะเปรียบเสมือนกัปตันเรือครับผมของตัวเองใช่นะซึ่งก็จะมีเรือแล้วก็มีน้องนี่นะฮะน่ารักมากนะครับผมที่เป็นสัญลักษณ์ประจำแต่ละด้อมอยู่แล้วด้วยนะครับให้เขาเล่ากันไหมพี่เลโอว่าแบบว่าแต่ละตัวเนี่ยมามีที่มาไงเห็นเขาบอกว่าแบบว่าอ้างอิงมาจากซีรีส์ที่ตัวเองเล่นด้วยใช่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบครับน้องด้วยนะครับอ่ะเริ่มที่คู่แรกไหมคู่แรกเอิร์ธมิกอ่ะครับผมใกล้สุดมีชื่อคือมิสเตอร์ซัตเทิร์นเวิลด์มิสเตอร์ซัตเทิร์นเวิลด์ยาซัตเทิร์นก็คือดาวเสาเวิลด์โลกก็คือปกติโลกเราอ่ะไม่มีวงแหวนใช่แต่จริงกรุงเทพมีวงแหวนรอบนอกรอบในเนี่ยมีโอ้คุณนะทำถึงทำถึงแต่โลกปกติไม่มีวงแหวนแต่นี้เป็นโลกที่มีวงแหวนมันก็เป็นเหมือนตัวแทนของผมกับพี่เอิร์ธไอ้ของผมเนี่ยผมชอบดาวเสาก็เลยอ่ะแล้วพี่เอิร์ธก็แทนโลกแล้วก็เลยมีวงแหวนมาล้อมรอบโลกแต่ทำไมมันไม่ครบอ่ะไม่มันไม่รอบอ่ะไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวอัพไทยเป็นมือไงแม่อ๋อเขาเป็นมือได้อ๋อเข้าใจแล้วอ๋อมันดูเหมือนเป็นมืออย่างนี้มันเป็นวงแหวนที่โอบกอดโลกใบนี้ไว้น่ารักถึงกันนะใช่ไหมใช่ไหมล่ะวันนี้ทำถึงเออโฮมาโฮมาโฮมนะยังไงแล้วก็ดาวเป็นแบบแฟนคลับของพวกเราก็จะอยู่ติดกับพวกเราตลอดไปใช่แล้วโอเคต่อไปบ้านต่อไปปอนภูวินครับบ้านปอนภูวินแมสคอตของเรา2คนก็คือน้องเพิ่มภูนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะเล่าที่มาให้ฟังคือคําว่าเพิ่มภูเนี่ยตอนนั้นจําได้ที่เราคิดกันก็คือเหมือนว่าอยากเพิ่มภูคือให้มีแฟนคลับอ่ะเพิ่มขึ้นเยอะใช่แล้วบอกกับเรา2คนเป็นคนที่เล่นดนตรีเหมือนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมเล่นเบสเค้าเล่นเปียโนก็เลยเล่าเป็นเหมือนว่าเนี่ยคือหูฟังเพลงเป็น2บุคคลที่รักในเสียงดนตรีรักในเสียงเพลงครับก็จะชอบเต้นผมชอบร้องเพลงก็เลยมีหูฟังเป็นตัวแทนแล้วก็นี่ตาก็จะเป็นตัวโน้ตดนตรีครับผมแล้วส่วนสีของน้องเนี่ยก็จะเป็นสีบ้านคู่ก็คือสีแบบเรียกอะไรสีฟ้ากับอมเขียวเธอคอยส์ป่ะครับใช่เธอคอยส์น่ารักมั้ยพี่น่ารักมากเออคือนะครับน้องตัวน้องนี่เป็นพี่ดูไม่จริงใจเลยอ่ะเป็นหมีไม่พี่วันนี้พี่สติไม่ค่อยดีไอ้พี่ออกตัวไว้ก่อนเลยถ้าพี่พูดอะไรแบบผิดพลาดไปหรือว่าไม่เข้าหูน้องๆพี่ขอโทษด้วยวันนี้เข้าใจเออไม่เข้าใจทุกคนเข้าใจทุกคนน่าจะรู้ดีครับผมน้องก็คือเป็นหมีใช่ไหมเป็นหมีครับผมใช่ครับเพราะว่าจริงพวกเรา2คนก็คือเหมือนแฟนๆก็จะมันเห็นเป็นหมีนี่เป็นแพนด้านี่เป็นหมีกริซลี่เลยจริงๆอ๋อทำถึงนะคิ้วนึกอะไรไม่ออกก็ทำถึงน่ารักโอเคน่ารักมากต่อมาต้องไหนต่อเฟิร์สเข้าตังครับครับวันนี้สังของพวกผมเนี่ยเริ่มมาจากแมวส้มกับแมวดำนี่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วใช่ครับผมแมวส้มกับแมวดำก็เลยเป็นน้องยูสุมูมูครับชื่อว่ายูสุมูมูใช่ครับน้องเป็นจริงๆข้างในเนี่ยน้องเขาเป็นน้องเป็นแมวเป็นเหมือนกับมนุษย์เหรอจริงๆข้างในน้องเนี่ยครับเป็นกระรอกครับฮะล้อเล่นอันนี้พูดไปเรื่อยเชื่อ
เชื่อแล้วนะพี่ก็พยายามจะมองว่ามันกระลอกส่วนไหนเอาเวลา3วิของคุณคุณตัดตาเก่งป่ะเป็นแมวเนี่ยเหรอครับเป็นแมวเป็นแมวใช่ไหมใช่แล้วก็แบ่งไปต้องสีดำแล้วมีส่วนร่วมในการออกแบบตัวนี้ยังไงบ้างครับจริงๆก็คือแมวส้มกับแมวดำเป็นตัวแทนของพวกเรา2คนครับเพราะว่าแฟนๆจะชอบมองพวกเราเป็นแมวส้มแมวดำเราก็เลยเอาตัวแมวส้มแมวดำเนี่ยมาทำเป็นชุดสวมให้น้องแมวอีกทีนึงครับแล้วก็มีวิ้งทีนึงฝั่งแมวดำวิ้งอยู่ฝั่งข้างในเป็นคนหรือเป็นกระรอกนะแมวส้มแมวดำแมวโอเคได้ต่อครับต่อไปเป็นจุงดังครับผมของผู้ชม2คนก็จะชื่อว่าน้องใจดีครับเป็นน้องดอกทานตะวันครับอย่าเว้นนานอย่าเว้นนานจุงอย่าเว้นนานใจมันไม่ดีเป็นดอกทานตะวันน้องดอกทานตะวันใช่ครับก็คือตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นแบบเป็นใส่ละของผู้ชม2คนเป็นดอกทานตะวันครับแล้วก็อันนี้ก็จะที่เป็นหัวเล็กๆงอกออกมาครับเป็นมันเสาสัญญาณหรอเสาสัญญาณไม่ใช่เปล่าครับมันเป็นเหมือนพระอาทิตย์พระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์มีดอกทานตะวันแล้วก็มีพระอาทิตย์พระอาทิตย์ครับก็เหมือนเป็นแบบสัญลักษณ์ของแฟนคลับของพวกเราเพราะว่าเวลาเขาเรียกว่าดวงอาทิตย์อยู่ที่ไหนใช่ไหมครับดอกทานตะวันก็จะหันหน้าไปหาดวงอาทิตย์ฟิลเหมือนแบบมองเธออยู่นะจ๊ะตลอดไม่ทิ้งเธอไปไหนแน่นอนเหมือนพวกเขาจะทำให้พวกเราเติบโตแล้วก็ชี้นำทางให้พวกเราครับตอบดีนะใช่ไหมตอบดีตอบดีนี่คิดมาเลยตอบดีแล้วเฟิร์นมองผมแล้วกระลอกกูล่ะกระลอกกูไม่ดียังไงเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปผมต้องไปนั่งถกกับเพื่อนหน่อยไม่เฟิร์นพี่ว่าเฟิร์นตอบดีแล้วกระลอกตลกมากกระลอกจะเป็นแมวหรือจะเป็นมนุษย์ไม่ก็เอาก็คือแฟนคลับก็คืออยู่เนี่ยอ่ะคอยเหมือนซัพพอร์ตเราอยู่ตรงนี้เสมอยังไงซัพพอร์ตให้ดอกดวงตะวันเป็นเขาเรียกอะไรดอกทานตะวันเราเบ่งบานตะกี้อะไรนะครับจริงๆตรงขาครับตอนแรกคิดว่าจะแบบเป็นวาดเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นรากใช่ไหมแต่พอทำออกมาจริงมันเหมือนขนขามากเลยมาอะไรนะเหมือนขนขาอ๋อที่เป็นไปถึงไอ้สีที่มันฟิลแบบลืมเลเซอร์ใช่ลืมโคนก็พอเลยคลินิกสปอนยังไม่เข้าเข้าได้แต่ก็น่ารักมันก็เหมือนเรปเปอร์เซนต์ทุกคู่แหละอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปครับเพอร์ชิมอนอันนี้น้องใหม่ใช่ขึ้นปีนี้ปีแรกนี่ชื่อน้องว่าโซคิวครับแต่ที่มาเป็นยังไงคือด้วยพวกผมชอบดนตรีครับแล้วมันตัวฟาโซครับแล้วคิวก็เหมือนกับแฟนคลับว่าเป็นแบบคนน่ารักของพวกเราพี่แล้วหมากับเสือเป็นไงส่วนหมากับเสือนะครับแฟนคลับบอกว่าผมเหมือนหมาถึงว่านิสัยอะไรอย่างงี้แบบขี้ลงขี้เล่นเลยครับแต่แบบขี้อ้อนแบบว่าขี้อ้อนอะไรเงี้ยคือพอมาเปิดมาว่าผมเหมือนหมามันเลยฟังแปลกๆฟังอธิบายก่อนนิสัยความขี้เล่นความโซนอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วผมเขาบอกว่าพันอะไรครับพันไม่ได้ถามมาโอเคกลับไปถามก่อนนะต่อไปนะผมชุดนะครับก็เป็นเสือซึ่งแฟนคลับชอบคิดว่าผมเป็นเสือแบบขย่ำเขาอย่างเดียวจะเขาเรียกจะหยุดเสือเหยื่อต้องเด็ดเหยื่อตัวนี้เป็นไงครับแล้วก็ผมชอบทิ้งเลยก็คือลืมไปเลยนี่มีปีกด้วยปีกมาจากอะไรพี่ปีกมันมาจากพวกแบบวงล็อกสมัยก่อนนะครับพวกมัดคอร์ดแบบวงล็อกอะผมชอบล็อกใช่ไหมก็เลยใส่เข้าไปแบบมีเข่ามีอะไรให้มันดูแบดแต่ว่าน่ารักเพื่อนชอบล็อกแล้วชอบรักปะนี่สายชงทำไมมีกับเขาเรียกอะไรมีกับตันของอะไรนะครับของคุณนี่กับตันเรือเหมือนกันนะคุณชงไปหมดแล้วชงไปหมดครับก็น่าโอเคก็คือมีเป็นน้องหมาหน้าเป็นหมาแล้วก็ตัวเป็นเสือแล้วก็มีปีกด้วยใช่แล้วครับโซคิวนะครับโอเคน้องใหม่ครับสุดท้ายน้องใหม่เหมือนกันครับผมวินิสตังครับผมครับผมครับผมก็น้องนะครับชื่อสมรวยครับไม่เป็นไรพี่เข้าใจมันเพิ่งพูดไงเราก็อยู่เงียบมาสักไม่เป็นไรครับผมก็เฮ้ยอย่าขำเยอะใช่ไหมถูกครับเอาใหม่แก้ตัวน้องชื่อสำรวยก็ทำได้อย่างนี้ครับผมก็
ครับน้องชื่อสำรวยนะครับผมสำรวยก็มาจากหลายๆคนอาจจะเห็นว่าคาแรคเตอร์วินนี่ไงตาตี๋ๆอาจจะดูเหมือนง่วงแฟนๆก็เลยให้เป็นเหมือนสล็อตไงดูเหมือนง่วงแล้วเขาง่วงไหมง่วงไม่ได้ก่อนแต่บอกไว้ก่อนว่าที่มาที่ไปคำว่าสำรวยเนี่ยมันคือการที่เอาคำว่าสล็อตกับคนรวยครับทำไมไม่เป็นคนไม่ผมชื่อสตางค์ไงชื่อเขารวยอยู่แล้วไงไม่แฟนคลับคิดว่ารวยแล้วจริงๆไม่รวยเดี๋ยวผมอะไรนะต่อมันก็เลยเป็นสล็อตบอกคนรวยว่าเป็นสำรวยใช่ครับนี่แล้วน้องมีพิเศษนิดนึงนี่สามารถนี่มีชุดด้วยแต่ว่ารีบปิดดีกว่าเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าหนูผมน้อยเขามีฟีเจอร์ว่ะเขามีฟีเจอร์ว่ะใช่ไม่ได้แล้วทุกคนหากันใหญ่เลยนะว่ามีฟีเจอร์ซ่อนหรือเปล่าเมื่อวานอ่ะจิมมี่อ่ะของเขาอ่ะทำได้หลายฟีเจอร์เลยมีด้วยเหรอมีของเขาแบบสามารถพลิกเป็นนู่นเป็นนี่ได้ของเขามีห่วงยางแล้วแบบห่วงยางมาถอดได้ด้วยแต่งได้ด้วยออกมาแบบไว้ข้างล่างข้างบนอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนี้แหละอันนี้มีฟีเจอร์ไหมไม่มีฟีเจอร์ไม่มีถอดขาอะไรละเออน้องนมสมบูรณ์หน่อยไปหาฟีเจอร์กันมีใครหาเจอไหมไม่เจอเลยทำได้อ่ะโอเคครับนี่ผมฟังแต่หูอยู่นี่อย่าบอกไม่สมบูรณ์นะโอเคอ่ะสำรวยต่อสำรวยยังอยู่ครับยังอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเออก็เป็นสล็อตครับเป็นสล็อตแล้วกางเกงเขาไปไหนแล้วอ่ะกางเกงอ่ะไม่ใส่ครับหยอกครับหยอกอ่ะอยู่ไหนนะกางเกงกางเกงน่าจะลืมอยู่บ้านใช่แต่ว่ามีโลโก้ข้างหลังด้วยเป็นมีชื่อมีชื่อน่ารักสำรวยผัดให้เขาดูทีนึงนะครับแฟนๆก็ใครที่อยากได้จริงๆตอนนี้เขามีเปิดให้ซื้อยังอ่ะหรือว่าต้องไปรอหน้าคอนเสิร์ตอย่างเดียวรอคอนเสิร์ตนะครับไม่แน่จะไปอยู่ที่บูธข้างหน้าคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้นะครับผมทีนี้เรามาคุยถึงวิดีโอเพราะเราดูไอตัววิดีโอคอนเซปต์เนี่ยนะฮะครับผมยาวมากครับนะคือยาวจริงแล้วก็แบบว่าได้เห็นหลายๆคู่แล้วก็มันก็จะอิงมาจากซีรีส์แต่ละเรื่องด้วยครับเรามาพูดกันทีละเรื่องเลยดีกว่าไหมมีขึ้นมาไหมจะมีภาพเหมือนเมื่อวานมีภาพนะครับคู่แรกใครดีมีเรียงไว้ไหมฮะได้หมดเลยงั้นเริ่มเหมือนเดิมเอิร์ธนี่ก่อนเอิร์ธนี่ก่อนนะครับเราก็จะเห็นนี่อาหารเป็นเชฟถ่ายวันเดียวกับรายการคุณเล่นมีคนดีได้ไงเชฟบ้าเหรอฮะนี่คือนี่นะฮะก็ยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับเอามาจากบูราชิเกนพระเจ้าบรรกายก็คือเหมือนว่าคุณน่ะพยายามที่จะเอาอาหารแบบสุดหรูซีฟูดนะครับการทะเลไงแม่เออพี่บอกได้เลยลูกใช่มันอยู่การทะเลเราก็คือเหมือนเราว่าเราก็มีการไปจับกุ้งจับกั้งใดๆนะมาให้บิ๊กแล้วเขายังไงเขาบอกโอ้ยเบื่อแล้วแต่ว่าท่าเบื่อของคุณเนี่ยเป็นท่าเบื่อที่เท่สุดๆเลยนะแบบอ้าวยังไงดูเนี่ยเนี่ยเขามาเขาเสิร์ฟให้ถึงที่อ่ะดูนี่ไม่เอาไม่เอาคือเวลาอินเนอร์คือฉันไม่กินนี่ค่ะจริงกินข้าวมันไก่ค่ะไม่กินอยากกินข้าวมันไก่หน้าแบบอยากกินข้าวมันไก่มือเจ็บคอแล้วแต่ว่าอยากกินข้าวมันไก่แล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยเธอก็ไปทำข้าวมันไก่ให้ฉันกินวันนี้ในทีมไพเรตเนี่ยเนี่ยก็จะรับเป็นรับบทเป็นพ่อครัวซึ่งทำอาหารเป็นแค่อย่างเดียวก็คือนั่นแหละกุ้งน่ะแหละกุ้งก็ไม่ต้องก็คือแค่เผาเนี่ยครับเอามาได้กุ้งต้มเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลยโอเคนั่นก็มาจากพระจันทร์มันไก่นะครับต่อไปครับปอนภูวินปอนภูวินบ้างปอนภูวินครับผมดูกันหน่อยยิงปืนกันอันนี้ก็จากเพื่อนนายป่ะใช่ครับผมใช่มาจากเรื่องเพื่อนนายคือเพื่อนนายเนี่ยมันเป็นด้วยความที่มันเป็นแอคชั่นครับเป็นดราม่าเนาะมันก็จะมีแบบฉากบู๊ฉากยิงปืนซึ่งอันนี้มันอิงมาจากฉากที่ผมสอนภูวินใช่เรื่องอยู่ที่สนามยิงปืนและที่เห็นคือฝึกยิงปืนอยู่ใช้ไม่ค่อยเก่งและคนมีคนนี้มาช่วยสอนแล้วคนช่วยสอนเขาก็นะ
ขามีแบบปล่อยหวานด้วยนะเขาแบบว่าอันนี้ไอ้ปล่อยหวานเนี่ยชาร์จแล้วลมมันแรงอ่ะพี่พอลมมันแรงมันก็เลยมีปะตีมาแบบโอ้โดนผมปล่อยหวานแล้วมันลมมันได้มีเอียงมุมหน้าโอ้โหตัวเรียกปล่อยเสน่ห์ลมมันแรงอ่ะนะนี่ดูปล่อยสะบัดปล่อยสะบัดนะเบาๆนี่แล้วอย่างเท่ยิงก็โดนวันนี้มีไหมเพื่อนวันนี้เหรอวันนี้มีวะให้ได้พกมานิดนึงนี่ต้องมีปล่อยนิดหน่อยลมมาลมมาหอมมั้ยเออโหสุดๆเออมัมพี่ปอนต้องมีปอยนะครับใช่แล้วอ่ะโอเคต่อนี่ครับไปครับคู่ถัดไปครับเฟิร์สเข้าตังครับเรียงแบบนี้นะครับเฟิร์สฟังเพลงอันนี้ก็อิงมาจากเมื่อตลาดฝันดีน่าดูซีรีส์เหมือนกันใช่ไหมฮะครับมาจากเรา Only Friends ป่ะ Only Friends ครับอ่าใช่ครับก็คือเราชอบฟังเพลงในเรื่องครับคาแรคเตอร์ของเราในเรื่องชอบฟังเพลงแล้วนี่ก็คือฟังแบบที่เป็นแบบแผ่นดิสใช่เป็นแผ่นเสียงครับใช่จริงตอนถ่ายเต้นกันไปเยอะมากเลยนะใช่ครับอู้ทำไมก็อันนี้คือถ้าฟังเพลงอันนี้ฟังอันนี้ enjoy เพลงอยู่เขาตังนี่คาแรคเตอร์ตัวเองอ๋อโอ้โหแล้วคือเฟิร์สก็เดินเข้ามาโอเพลงแผ่นเสียงมาฉันไม่ฟังแล้วฉันดึงออกเหรอฉันเปลี่ยนเพลงอ๋อฉันเปลี่ยนเป็นแทร็กของฉันเองแล้วเราก็มาเต้นรำบนเรือกันเถอะใช่มาเต้นกับเราสิตอนนั้นเป็นแทร็กอะไรพี่ตอนเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเป็นเพลงเหมือนกับเพลงแจ๊สแล้วเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องเดินมาแล้วเปลี่ยนแผ่นจากเพลงแจ๊สให้กลายเป็นเพลงเอาเลยไหมหรือฟังดีๆแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเต้นตามจังหวะแต่เพลงคุณมันหวานขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันดูเต้นกันแบบว่าเพราะว่าจริงๆตอนถ่ายเราไม่ได้เปิดเพลงจริงๆแล้วก็พี่พุ่มกับพี่ผีเขาก็ให้เราเต้นแล้วเขาก็ร้องเพลงอะไรนะเพื่อนเขาร้องพี่ผีร้องเพลงให้ฟังด้วยเหรอพี่ผีร้องเพลงให้เราฟังเขาร้องเพลงอะไรนะเพื่อนไม่ได้สักเพลงหนึ่งอ่ะสักเพลงเราฟังแล้วเราก็เต้นตามใช่ไหมอ๋อโอเคนะครับถึงเกินอีกแล้วอ่ะต่อไปนะครับต่อไปครับจุงดังครับอุ้ยนางมาแล้วนี่นี่เขาจริงจังสุดเลยนะเขาดูแบบว่าจริงจังแบบจริงๆคือเรื่องนี้มาจากแล้วแต่ดาวมันเป็นฟิลเหมือนแบบดูดาวครับผมวันนี้เสียงแต่ละคนแปลกๆเพราะว่าผมคือผมวากมาไงมันจะมีรายการหนึ่งนะที่เพิ่งวากมาแล้วเสียงหายไปนิดนึงก็เลยวันนี้มันอาจจะว่ามีดินวากมาดูนี่มาจากแล้วแต่ดาวเพื่อนทำไมเพื่อนคิ้วดุจังยังไงคือพี่ใช่เพื่อนคิ้วดุพี่ดังเนี่ยกำลังเหมือนมองแบบส่องคือมันก็ต้องมีกล้องส่องนะดูทะเลดูท้องฟ้าดูทิศดูลมอะไรอย่างเงี้ยส่วนจุงนี่พยายามหาทิศเหรอปังกำลังหาเขาครับเออไม่ได้หาทิศหรอหาเธอเหรอแกล้งทำเป็นมองอย่างนั้นเหรอครับอ่าก็ไปแกล้งเขาแล้วนี่มองอะไรอ๋อมองเข็มทิศมองยังไงเออแต่ไม่ได้มองว่าชีวิตฉันจะไปทางไหนดีสรุปก็ไปทางนั้นแหละนี่ท้ายดูนะสุดท้ายชี้ไปทางไหนเพื่อนเฮ้ยเราหน้าของดังแต่เกี้ยมันแบบมันแบบไม่กี่ขวบอ่ะนะมันเอาโอ้มันเอาตาใสกี่ขวบนะเด็ก3ขวบเด็ก3ขวบเอ้ยมีโดนเส้นเดินเอิร์ธมิกนะวันนี้คุณมีอะไรกับผมแน่ๆเมียล่ะชอบความไม่ปกติของอะไรนะชอบความไม่ปกติของเธอมั้ยเธอหัวเราน่ารักนะต่อดีกว่าต่อไปโอเคเฟอร์ชิมอนครับตกเรือแอคชั่นเก็บตกเรือตกอันนี้ก็มาจากหัวใจในสายลมเลยใช่ไหมก็คือลมแรงไปใช่ไหมเพื่อนลมแรงไปเฮ้ยยังไงคือเหมือนมันจะร่วงเหรอเพิร์ทจะร่วงเลยร่วงครับแล้วก็สายลมเข้ามาช่วยพอดีแล้วเราก็เลยขึ้นมาเล่นกังหันครับบนดาดฟ้าช่างปลอดภัยเหลือเกินยังไงเขามาจากซีนไหนในหัวใจเพื่อสายลมอ่ะจริงมันคือชื่อเรื่องเลยครับหัวใจในสายลมหัวใจในสายลมใช่คือแบบว่าถ้าไม่มีสายลมกังหันมันจะหมุนได้ไงอาจารย์ทำถูกแล้วเวียนผมแน่วันนี้แบบปุ๊บแล้วก็นะเล่นกันไปเล่นลมนะครับอ่ะครับสุดท้ายครับวินนี่สตังค์ครับผมครับผมเชยเล่นลมมาเลยอ่ะตอนแรกแย่งกันเปิดหีบครับหาสมบัติเพื่อหาสมบัติใช่แล้วครับหาสมบัติแล้วเราบังเอิญขำอะไรเอ้าเขาก็เปิดหีบหาสมบัติใช่แล้วก็เอามาจากในซีรีส์แฟนผมเป็นมหานักเรียนครับมันจะมีซีนจูบเหรียญทองอยู่
ก็เลยเอามาจากตรงนั้นคือซีนนั้นเนี่ยเป็นซีนเรียกว่าเป็นห้องชมรมครับเป็นห้องชมรมซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันก็เกิดจากที่เป็นซีนจูบเหรียญเราเหรียญอยู่บนคอผมหรืออยู่บนคอคุณนะบนคอคุณเหรียญอยู่บนคอผมแล้วก็คอผมฮะคอผมเหรียญอยู่บนคอคุณของคุณฮะแล้วเขาไปเถียงกันได้ไงพูดอะไรวะพูดอะไรวะมันเป็นซีนในนั้นแหละใช่เหรียญใช่แล้วก็คราวนี้ก็ได้ยินเสียงสัญญาณวินนี่ก็เลยโยนเหรียญขึ้นฟ้าทิ้งไปครับแล้วก็วิ่งไปหาไอ้เสียงสัญญาณนั้นที่จะมีนายโฟร์เนี่ยไอ้เขาเรียกว่าดีดขึ้นมาเหรอสั่งราคาทางสั่งเสียสัญญาณที่จะมีการดีดแล้วนึกภาพดีดราคาไม่รู้จะเปี้ยวโอ้โหดีดราคายังไงให้ดังกันอ่ะเปี้ยวครับสั่นราคาใช่ครับทำถึงอีกแล้วว่ะนะครับนั่นก็คือตัวสปอตเราสปอตของเรานะครับที่ทุกคนได้ดูกันไปแล้วก็ที่มานะครับว่าทำไมเราถึงทำมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็รวมๆแล้วก็อยู่ในทีม The Love Pirates ของเรานั่นเองนะครับงั้นเรามาพูดถึงตัวโชนบ้างดีไหมพี่เลโอได้อันนี้อยากคุยมากอยากถามแบบทุกคนว่าเนี่ยซ้อมถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างเอ้าได้ไม่ได้เป็นความลับด้วยเริ่มคุยคอนเซปต์หรือยังก่อนดีกว่าคอนเซปต์มีแล้วเลิฟไพเรตไงแต่หมายถึงว่าแต่ละโชว์คอนเซปต์ของโชว์ได้มีการเริ่มพูดคุยกันบ้างหรือยังกำลังคุยกันอยู่ครับตอนนี้เนี่ยเป็นใช่เป็นช่วงแบบเซตซีเควนต์คือแต่ละคู่เนี่ยก็จะมีการเสนอเพลงว่าแบบอยากได้เพลงอะไรอยากได้เพลงแนวไหนแล้วก็ใครอยากจะคอลแลบกับใครเนี่ยพูดมาอย่างนี้งั้นถามเลยเข้าสคริปต์เลยอยากคอลแลบกับใครคู่เราแล้วอยากคอลแลบแบบไหนด้วยคอลแลบแบบไหนคอลแลบแบบไหนหมายถึงว่าสมมติว่าเอิร์ธมิกอาจจะอยากไปเต้นกับเฟิร์สเข้าตังหรืออยากจะไปแข่งร้องกับปอนภูวินอะไรเงี้ยโชว์แบบพลังเสียงอ่ะหนูอยากเขาแหลบใครอันนึงอ่ะอีชั้นว่าเงาะค่ะเงาะอะไรฮะเงาะอะไรอยากคนแหลบเหรอจริงๆก็อยากคนแหลบกับทุกคนแหละแต่ว่าถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้เหรอดูจากดูโปสเตอร์หลักดูจากหน้าในโปสเตอร์ชอบไข่จิ้มเลยพี่แล้วเป็นแค่ตลกเมื่อวานเอิร์ธแอบดูไลฟ์มาแอบดูต้องแอบเลยเหรอมันเปิดดูกันไม่ได้เลยเหรอมันเป็นคำสอนอย่างที่ว่ามีคนอยากคอลแลบกับเอิร์ธมิกใครนะเมื่อวานมีบุ๊กกับซีก็ไปไหนไม่รอดก็บุ๊กกับซีละกันถ้าสมมติลองคิดเล่นๆบุ๊กกับซีเราจะโชว์อะไรกับเขาโชว์แบบไหนแบบล่าสุดผมไปเต้นกับคุณบุ๊กมาแต่บุ๊กกับมิกคือเต้นได้ดีมากนะเต้นน่ารักมากเลยกะเลยกะแท้แท้เลยกะเลยกะเต้นฟีลว่าพี่บุ๊กมาจีบผมด้วยจริงอันนี้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายตอนหันมาเจอกันมันเหมือนเด็กสองคนเจอหน้ากันนะมันเหมือนแบบเออใช่ประมาณนี้แหละครับผมอ่ะโอเคเลือกแล้วนะปอนภูวินยังไงดีครับผมพี่เออทำไมต้องทำเสียงเข้มด้วยเขาเสียงเขาหล่ออยู่แล้วเขาไม่ต้องทำขอบคุณครับก็จริงๆแล้วเคยคุยกับเพิร์ทไว้ว่าแบบอยากจะแบบเล่นดนตรีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นแบนด์ทำเป็นแบนด์ครับจริงๆเราก็อยากจะคอลแลบกับทุกคนแหละแต่ว่าแบบก็เลือกยากก็เล่นดนตรีกันก็ได้นะเพื่อนนะคิดว่าอยากจะทำเป็นแบบยังไงคือแบบฟูลแบนด์เลยไหมแบนด์ฟูลแบนด์เพราะว่าถ้าเอา18คนใช่ไหมมารวมกันเนี่ยมันทำได้เล่นดนตรีได้ทุกตำแหน่งอยู่แล้วป่ะใช่ครับได้อะไรนะได้2วงเลยนะฮะอย่างปอนเล่นอะไรได้บ้างเล่นเบสครับเล่นเบสอ่ะนี่เล่นเปียโนได้ถ้าไปเจอกับเพิร์ทก็เล่นกีตาร์ชีมันเป็นเล่นอะไรเป็นเมนแดนกองได้นี่ได้มือกองแล้วได้มือกองแล้วเบาๆนี่เบาๆโอเคอ่ะวินนี่สตางค์ล่ะในฐานะน้องใหม่ครับผมใน LOL ผมจริงๆผมได้ทุกคู่เลยนะผมคอลแลบได้หมดเลยผมเป็นน้องใหม่คือต้องขอคำแนะนำจากพี่ๆเขาโอ้ได้ดีก็ได้ดีขอคำแนะนำจากพี่เขาแต่ว่าผมเนี่ยผมอยากหาคนที่ร้องเพลงเพราะถ้าเกิดว่าเขาร้องเพราะผมจะแรปก็คือหมายถึงว่าใครที่แบบเอาเมนแบบโวคอลมาหนึ่งคนแล้วเดี๋ยวคุณจะแรปแล้วได้ยังในทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้ครับตอนนี้ยังเดี๋ยวต้องมีแบบออดิชั่นนะกับแบบมาโชว์ต่อนะวันนี้ว่าแบบอยากให้มีออดิชั่นไหมแล้วแต่เลยแล้วสตางค์อะไร
ผมอ๋อคือผมเนี่ยเล่นซีรีส์เรื่องเจมินายมาครับแต่ว่ายังไม่เคยร้องเพลงด้วยกันเลยนะจริงเหรอร้องคู่กันนะใช่ครับเลยอยากคอลแลบกับเจมินายครับโอ้โหน่าดูน่าดูสตังเจมินายเออนะอ่ะเฟิร์สเข้าตังล่ะอยากคอลแลบกับคู่อื่นๆอ่ะคิดเล่นๆสักคู่นึงคอลแลบกับคู่ไหนแล้วโชว์แบบไหนดีตอบผมว่าใจฟาดเลยเฟิร์สเข้าตังนะไม่ต้องแข่งไม่ต้องโชว์แบบร้องเพลงแล้วโชว์ร้องไห้ได้เพราะคู่นี้อ่อนไหวคู่นี้อ่อนไหวเจ้าน้ำตาเพลงเล่นด้วยเล่นด้วยจริงๆปีนี้เราว่าเราจะร้องแล้วเหรอโหยจริงอ่ะพี่แต่เค้าเป็นคู่จังหวะนี้เลยเหรอคู่นี้เค้าอ่อนไหวเซนซิทีฟครับจริงๆก็มีชวนๆนะครับจริงๆก็มีชวนใช่พี่เฟิร์สกับมิกว่าเอ้ยหรือว่าปีนี้เราจะเปลี่ยนใหม่แล้วฉีกไหมอะไรอย่างงี้ครับจริงๆรอบที่แล้วอ่ะหรือว่าเราให้ไปแล้วอ่ะเราได้คอลแลบกันแล้วใช่ครับแต่ครับก่อนไม่ก่อนครับนั่นแหละก็มีคุยกันไว้ครับแต่จริงๆก็พูดได้หมดเลยครับทั้งคู่เขาเรียกว่าอะไรนะครับทั้งเพอร์ซิมอนแล้วก็วินนี่สตังที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อยากร่วมงานด้วยโอเคอ่ะจุงดังล่ะเพื่อนก่อนเลยป่ะจริงๆก็เลือกยากมากเลือกยากมากเลือกยากมากแต่ว่ามองตาขนาดนี้เลือกยากแต่มองตาขนาดนี้ตาเขาแบบแล้วเขาเป็นเสือไงใช่ไหมตาเขาแบบนี่เขาเลยกูไหนจริงๆนะถ้าเกิดดูจากโปสเตอร์เนี้ยผมรู้สึกว่าเจมินายเหมือนแจ็คสเปโร่มากเอาดีแล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราคิดเป็นคอนเซปต์แบบโจรสลัดแบบเต็มๆไปเลยแบบเป็นมีเป็นเรื่องเล่าสตอรี่หาสมบัติบลาบลาเป็นแบบแต่งเป็นแจ็คสเปโร่เต็มๆอ่ะผมว่าเขาเข้ามากเลยก็สามารถคอลแลบกับบ้านนี้ได้เจมินายโค้ดหมายถึงว่าคุณจะให้เจมินายแต่งเป็นแจ็คสเปโร่ใช่แล้วคุณจะเป็นอะไรเป็นลูฟี่อ่ะเป็นฟิลแบบลูฟี่มั้ยเป็นลูฟี่ก็ได้ลูฟี่แบบเกียร์4อะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างเกียร์4แต่เรื่องนี้ของดังผมขอเสนอตัวเลือกเพิ่มนะครับเป็นฟอร์ดฟอร์ดทีมเพราะว่าตะกี้เขาบอกว่าจะเป็นแจ็คสเปโร่ประจนภัยใช่ไหมผมว่าฟอร์ดในลุคนี้คล้ายๆไก่ทองมันเพราะมันมีผูกแขนผูกไก่สอนเขาดูอยู่นะเขาอาจจะดูอยู่แล้วโอ้ยฟอร์ดมาดิไก่สอนฟอร์ดมาดิฟอร์ดเหมือนแล้วใครจะเป็นชลวันให้อ่ะชลวันเหรอเขาบอกพี่เหมือนไก่ทองเขาบอกว่าคุณเนี่ยเหมือนไก่ทองเหมือนไหมเหมือนลูกหาบไม่แต่ถ้าคุณเป็นไก่ทองบุกเครื่องบักแล้วต้องมาเป็นชลวันเนี่ยให้ผมไปจับมันโอเคสรุปยังไงนะโชว์นี้เราจะเกิดก็เป็นแบบเป็นลูฟี่อ่ะคุณบอกละครเวทีอ่ะพี่จุงแหละพี่จุงคิดแบบเล่นๆไหมมีในหัวไม่ต้องคิดบ้างแหละว่าอยากทำโชว์กับใครอะไรเงี้ยคือของผมอ่ะคิดเป็นโชว์จะไปยังไม่ได้จิ้มคนครับเต้นกับปอนอีกรอบก็คือก็อยากเต้นกับปอนอีกรอบแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าอยากจะลองทำอะไรที่เป็นโชว์ละครเวทีมีความเป็นแบบมิวสิคอลบนแบบเป็นละครเวทีที่เป็นมิวสิคอลด้วยแบบร้องเพลงอ่ะแบบเหมือนเราเจอนางเงือกอะไรอย่างเงี้ยก็ร้องไปอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเอาคนที่แบบร้องเพลงได้แบบแล้วก็เหมือนพูดได้ด้วยอะไรเงี้ยมันอารมณ์แบบเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันมาเก็บหอยเก็บมีใครเสนอตัวไปเล่นอะไรประมาณนั้นแบบขอเป็นต้นไม้แล้วกันยังหาไม่ได้ยังไงก็คือเดี๋ยวต้องอีกแป๊บจะเปิดโต๊ะแคสละโต๊ะแคสก็ต้องมาทุกคนต้องมาโชว์มาแคสอาจจะแบบใส่โวคอลอะไรโอเคได้เพิร์ดกับชีล่ะอยากคอลแลบกันจริงๆแล้วมีคนหนึ่งครับที่แบบว่าเราสองคนปรึกษากันแล้วเมื่อกี้ว่าแบบเราอยากร่วมงานกับเขามากคือเขาเก่งมากทั้งแบบร้องเพลงทั้งเต้นแล้วก็ทั้งแสดงด้วยครับจริงๆมันค่อนข้างตัดสินใจยากใช่ใช่เกิดมาอย่างนี้ทุกคนก็ร้องเต้นแสดงได้เก่งหมดเลยนะใช่คนนั้นน่าจะเป็นใครนะร้องเต้นและแสดงเก่งงั้นให้ผมตอบเลยไหมฮะอย่าบอกนะอย่าบอกนะหนึ่งสองสามพี่เลโอครับอยู่ไว้ตอนนี้เขาก็บอยแบนด์ได้ไม่อโศกตากูเริ่มตึงแล้วตอนนี้อยากให้พี่ไปเป็นเกสเหรอเพราะว่าผมมันเป็นเจนหลังๆแล้วผมก็อยากจะทำงานกับเจนแรกของในค่ายครับ
ถ้าโอ้ถ้าพี่ไปแล้วก็อย่างนี้อิมแพคไม่พอสิดังเหลือเกินอะไรนอกจากพี่ต้องมีคนอื่นอีกไหมเผื่อพี่อาจจะคิวไม่ว่างวันนั้นขอโทษจริงๆก็มันอย่างที่บอกไปวินนี่สตังหรือว่าปอนวินก็ได้สายดนตรีเหมือนกันอยากทันแนวดนตรีนะครับโอเคได้นั่นคือสิ่งที่เขาคิดแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยวมันจะมีการเวิร์กอีกเยอะนะครับในตอนปรึกษาอะไรต่างๆกับทีมงานแล้วก็การวางซีเควนซ์ด้วยนะเพราะภูวินบอกไปแล้วตอนนี้อยู่แบบคิดอยู่ว่าใครจะขึ้นก่อนขึ้นหลังรวมยังไงดีแต่ว่าพอมันมีคนเยอะขนาดนี้ผมว่ามันสนุกแน่นอนแล้วพี่จูนะมันทำโชว์ได้แบบหลากหลายมากๆเลยนะครับผมครับอ่ะแต่ตอนนี้ครับพักนะครับเรื่องของคอนเสิร์ตไปก่อนโอเคครับทุกคนตกใจแล้วนึกว่าจะพักเข้าห้องน้ำไม่มีพักเรื่องของคอนเสิร์ตไปก่อนเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าเอาได้เลยเกมนี้เมื่อวานเนี่ยจริงเล่นไปแล้วนะครับฟอร์ดบุ๊กที่อยู่ตรงนี้นะครับตอบไม่ได้ทำไม่ได้เลยแม้แต่หนึ่งข้อครับไม่มันเป็นเกมที่เขาเรียกว่าเดาใจเดาสอนให้รู้ว่าสอนให้รู้ว่านานก็ไม่ได้รู้จักกันดีนะครับมาดูดีกว่าว่าใน6คู่ที่อยู่ตรงนี้ใครแบบจะเดาใจกันถูกครับนะครับคือเดี๋ยวเราจะมีหัวข้อนะครับเป็นหมวดหมู่ไว้นะครับคุณก็เลือกกันมานะครับหลังจากนั้นในแต่ละหมวดเนี่ยก็จะมีชื่อสมมติว่าเป็นหมวดสถานที่ก็จะมีชื่อจังหวัดต่างๆอะไรเงี้ย 5-6 จังหวัดเลือกไว้ในใจแล้วผมนับ 1-2-3 ให้พูดชื่อจังหวัดที่คุณอยากจะไปเหมือนกันก็ถือว่าใจตรงกันถือว่าเขาให้ทุกคนจับก่อนเลยไหมพี่เลโอได้ครับให้ทุกคนจับก่อนอ่ะทุกคนจับ1อันนะครับแล้วก็ส่งต่อไปคู่ละอันเหรอครับหรือว่าคู่ละอันคู่ละอันคู่ละเท่าไหร่คู่ละ1ข้อครับคู่ละ1ข้อข้อละ2รอบข้อละ3รอบ3รอบไปเลย3รอบไปเลยโอเคนี่ครับพี่โอเคมันจะเหลือ1อันใช่มั้ยครับใช่มั้ยใช่อ๋อใช่นี่นะครับโอเคคนที่จับได้อวินิสตางค์ได้หมวดอะไรนี่ครับผมประเภทของเรือครับโอเคปอนภูวินได้เป็นกิจกรรมบนเรือครับห้ามปรึกษากันนะห้ามปรึกษากันเพราะเกมนี้แบบว่าเดาใจว่าแบบว่าใจตรงกันหรือเปล่าเอิร์ธมีครับเรื่องแต่งกายเรื่องแต่งกายรู้เลยเนี่ยนะครับเฟิร์สเข้าตังครับสมบัติครับสมบัติเป็นของใช้บนเรือครับของใช้บนเรือและกับตำแหน่งบนเรือครับตำแหน่งบนเรือนะครับอ่ะเราหาอาสาสมัครก่อนไหมพี่เลโอว่าใครแบบว่าใครคิดว่าอยากเล่นก่อนพี่เอิร์ธพี่มิกครับฮะได้จริงเหรอเอิร์ธมิกนี่ถือว่าคุณเป็นพี่ใหญ่ไหมพี่ใหญ่สุดป่ะไม่ได้สุดอะใช่ไม่เรื่องอายุแต่ว่าคุณแบบหมายถึงว่าพบเจอกันก่อนเลยป่ะในถ้าพบเจอกันก่อนนี่คือยังไงพบจับคู่กันก่อนไงหมายถึงว่าอ๋อใช่ใช่ใช่คลองรักกันมาก่อนนะแล้วว่าทำให้คนสับสนได้ไหมใช่ไหมอ่ะในฐานะพี่ใหญ่เริ่มก่อนครับผมนะครับหมวดหมู่ของคนคือเครื่องแต่งกายครับเครื่องแต่งกายผมมีเครื่องแต่งกายเดี๋ยวจะขึ้นมาที่หน้าจอหลากหลายเครื่องแต่งกายครับหนึ่งสองสามแล้วพูดชื่อนะดูซิว่าจะตรงกันไหมนี่มีทั้งเนี่ยว่ายน้ำกันแดดห่วงยางโทรศัพท์ถุงมือชุดนั้นเอาเป็นว่าอ่ะโอ้โหอะไรที่แบบว่าชอบใส่ที่สุดหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ใช่อ่ะหรืออยากเห็นอีกคนใส่แบบไหนอะไรเงี้ยนะหนึ่งสองสามแว่นกันแดดโอเคแว่นกันแดดแล้วหนึ่งและถุงมือแล้วหนึ่งถุงมือนะไม่รู้ยังล่ะว่าภาพนี่คือสามารถตอบมืออีกรอบได้ไหมครับได้ครับได้แต่ได้รอบแรกตรงกันยังไม่รู้ใจกันโอเครอบสองหนึ่งสองสามหมวกอะไรนะถุงมือหมวกก็ยังไม่ตรงกันมันต้องมีถุงเอาท้ายอ่ะท้ายหัวชัวอันนี้ชัวไม่ต้องคุยกันเลยนะแต่คิดว่าถูกแน่นอนรู้ใจกันแน่นอน 100% 1 2 3ชุดนอนเห็นมั้ยล่ะมือนี้ก็มีลุ้นบอกแล้ว 100% เห็นมั้ยล่ะนะครับผมก็คิดว่าคุณจะตอบถูกมือคู่นะอ๋อเหรอมันไม่สื่อมันคอนเนคกันมั้ยมากมั้ยเราคอนเนคได้คำหนึ่งคืออะไรชุดยังน้อยเอาอย่างน้อยก็ได้คำหนึ่งนะครับโอเคนะก็คือนี่แหละฮะเราได้เห็นแล้วว่าความรู้ใจของคู่นี้เป็นยังไงนะครับใช่นะสุ
คนละทางต่อเพอร์ชิมอนครับเฮ้ยเพอร์ชิมอนมาในฐานะน้องเล็กน้องใหม่โอเคตำแหน่งบนเรือครับผมตำแหน่งบนเรือขึ้นมาครับตำแหน่งบนเรือนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างและเพอร์ชิปนี่ครับอ่ะมีปีศาจด้วยหรออ๋อผีพายผีพายตำแหน่งต่างๆบนเรือนะครับอ่ะลองดูว่าเฮ้ยอีกคิดว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะเลือกตำแหน่งไหนบนเรือถ้าสมมติว่าตัวเองจะเป็นแบบตำแหน่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยบนเรือนะครับอ่ะพร้อม1 2 3กัปตันว้าเนอคุณน้าก็ทำถึงเกินนี่นี่ดูแล้วศึกษาเด็กนะครับฝากพี่ด้วยนะครับโอเคครั้งแรกถูกเลยดูซิเผื่ออาจจะถูก3รอบเลยได้จะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่คุณแต่ว่าห้ามคุยกันว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับอ่ะรอบที่2ตำแหน่งบนเรือ1 2 3ผีพายเฮ้ยทำถูกอีกแล้วผีพายผีพายผีคือจุดหมายเดียวกันจุดหมายเดียวกันผีพายแต่มีคนอ่านเป็นผีพายมาคนเดียวนะครับโอเคเข้าใจผิดเข้าใจผิดแต่เฮ้ยไม่น่าเชื่อนะแล้วเขาที่เหลือลำบากใจแล้วในนี้นะครับอ่ะและรอบสุดท้ายเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้หนึ่งสองสามนัดตีนัดที่เขาเรียกว่าจิตสัมผัสคุณแม่งงเลยนะแม่ไม่เชื่อเลยไม่ต้องใช้สคริปต์แล้วโอ้โหใช้หน่อยอะไรนะคือคุณไม่ได้มีการสกิดหรือมีการอะไรกันใช่ไหมเดาล้วนเดาล้วนไม่เมื่อกี้นี่เขามีการขิงโดยการมองไปทางอื่นด้วยนะนี่ด้วยเขานั่งขิงมองไปทางอื่นด้วยเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วทำไมมันบังเอิญมีอยู่ตั้งเท่าไหร่7-8ช้อยอ่ะคุณสองคนไม่คิดถึงคนที่จะต้องเล่นต่อเลยเหรอนี่แสดงว่าคู่นี้ซิงแน่นอนโชว์ที่จะเกิดขึ้นใน LOL เนี่ยมันจะแบบหัวปังมันจะไปทิศทางเดียวกันอ่ะชอบตรงที่มันเปิดมาผิด3ก็ถูก3ผิดกันแต่มันยากนะถูกป่ะยากมันยากอ่ะโอเคสุดยอดคู่นี้ปรบมือให้เขาหน่อยนะคู่ต่อไปจะมาน้องใหม่อีกคู่ไหมได้สิเดี๋ยววินนี่สตางค์โชว์ของหน่อยผมเห็นอนาคตนะคนเนี้ยจริงหรอใช่ผมดูหลักทรงละตามรุ่นพี่มาติดแน่นอนหมวดที่ได้คือหมวดที่ได้คือประเภทของเรือครับประเภทของเรืออ่ะชื่อขึ้นมาฮะมีประเภทอะไรบ้างเรือใบสำเภาหางยาวเรือกระดาษเรือดำน้ำอ่ะยากเลยนี่คุณอาจโดยไม่ต้องเตรียมกันคุณอาจจะคิดอยู่ในใจว่าเป็นเรือที่เราอยากจะมีอยากจะครอบครองหรือเปล่าหรือเรือที่เราอยากจะไปเที่ยวด้วยเรือลำนั้นนะครับพร้อมว้าว1 2 3เรือใบอะไรนะเรือยอทต่อวินนี่ตอบว่าอะไรนะเรือยอทครับเรือยอทเรือใบใกล้เคียงเรือใหญ่คนนึงที่ชอบแบบว่าสบายๆโออานะอีกคนก็สมรรถะหน่อยแรงลมแรงลมนะครับแรงลมโอเครอบที่2เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับ1 2 3เรือดำน้ำเฮ้ยมาอยู่ทำไมเอาไปแล้วต้องถูกแล้วจังหวะนี้กูว่าแล้วมึงเลือกเรือดำน้ำเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้1 2 3เรือหางยาวเฮ้ย2ใน3ก็อยู่เองโอเคก็มาขนาดเนี้ยรอดยังไงล่ะคือเราได้ที่พูดอันแรกวอร์มเป็นจิตไม่ได้มันเป็นจิตวิทยาให้เขวไปก่อนเฮ้ยแต่อีกสองอันนี้ไม่ได้เตรียมกันใช่ไหมไม่เตรียมคือเป็นแล้วทำไมถึงคิดว่าเขาจะตอบเรือดำน้ำหรืออะไรเงี้ยฮะเพราะหรือว่าทำไมคิดว่าอันสุดท้ายจะเป็นหางยาวเก่งนะสั้นๆอ่ะจบจบคุณน้าคุณน้าจบเลยคุณน้าจบอ่ะสุดยอดอ่ะวินนี่สตางค์2ข้อนะครับผมดูรุ่นนี้หน่อยอ่ะพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สเรื่องตังค์อยากเห็นเฟิร์สเข้าตังค์ใช่ครับอ่ะคู่นี้ก็ถือว่าสนิทกันมากไปไหนไปกันครับนะฮะไปไหนกันนะปกติไม่ได้โอ
ไอ้พูวินเงียบไอ้พูวินเงียบอย่าคำดังต่อทางสุดเลยได้หมวดที่ได้คือสมบัติสมบัติสมบัติอ่ะนะครับสมบัติอ่ะครับขอช้อยส์ด้วยครับโอ้โหอะไรคือเพชรอินจินดาเนี่ยมันยาวยังอ่ะโหโหไห่ทองคำไห่ทองช็อกโกแลตอ่ะโฉนดน้ำตาลนางเงือกเครื่องเงินกำไรหยกโฉนดที่ดินเหรียญทองช็อกโกแลตเหรียญทองช็อกโกแลตเครื่องสั่งอันนี้นับเป็นสมบัติด้วยเนาะนะครับอ่ะเอาล่ะคิดว่าอีกฝั่งจะเลือกอะไรนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเขาอยากจะเปิดไปเจอหรือเปล่าอยากได้สมบัติชิ้นนี้มาไว้ในครอบครองได้พร้อม1 2 3โฉนดที่ดินอ้าวไม่มีเงินด้วยเหรอเครื่องเงินเงินไม่มีเงินด้วยคนไม่เอาไม่เอาเครื่องเงินคนอยากได้โฉนดคนนึงอยากได้เงินนะฮะแต่อ๋ออาจจะมองหน้าจอไม่เห็นไม่เป็นไรจอไม่เห็นอ่ะรอบแรกผิดไปรอบ2ครับ1 2 3โฉนดที่ดินน้ำตาลนางเงือกแป๊บนึงคุณเอาไปทำอะไรน้ำตาลนางเงือกอะเวลคัมนะเวลคัมน้ำตาลนางเงือกนี่ทางมันคืออะไรมันคืออะไรก่อนมันคือไข่มุกไงอ๋อไข่มุกเหรอใช่นางเงือกเขาเวลาร้องไห้เนี่ยมันจะออกมาเป็นไข่มุกมีหน้าล่ะอะไรนะมีหน้านางเงือกก็ไม่มันก็เป็นในเรื่องเล่าในแบบในการ์ตูนในอะไรใช่แต่ว่ามันเขาเป็นจริงเคยดูหนังที่แบบเป็นนางเงือกเวลาเวลาเขาร้องไห้แล้วมันจะแบบอ๋อไปไข่มุกไปไข่มุกอ๋อใช่เคยดูแต่แบบกินเนื้อนางเงือกเป็นอมตะมีเหรอมันมีเหรอมีกินเนื้อนางเงือกมีเหรอเป็นตำนานเขาเล่ากันว่าอย่างนั้นแหละอ่าโอเคปลาทอดหันไปที่เขาเรียกอะไรข้อที่สามต้องจิ้มซีฟู้ดรอบสุดท้ายรู้ใจกันไหมรอบนี้อยากเอาให้เหมือนกันไหมผมเลือกได้ว่าจะให้เหมือนคุณหรือไม่เหมือนที่ผ่านมาผมรู้ว่าข้อแรกคุณตอบโฉนดอยู่แล้วขอดูเหมือนหน่อยสักครั้งขอดูหน่อยวงเล็บสักครั้งหนึ่งมาสิมาสิครับสองสามโฉนดที่ไหนสักโลกอ่ะสมการ์ดเบลคัมเบลคัมผมรู้ว่าเขาจะตอบอะไรไม่เป็นไรคือเชื่อป่ะว่าตอนแรกอ่ะผมจะตอบเครื่องสังคโลกเว้ยแล้วทีเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าจะตอบให้มันเหมือนกันอ่ะมันมีสิ่งนี้มันคล้ายๆก็คือโฉนดที่ดินที่เราเคยคุยผมก็เลยตอบโฉนดที่ดินแต่เพื่อนอ่ะฉีกเครื่องสังคโลกก็เลยยังไงก็เลยไม่เหมือนครับขอโทษนะดังนะครับอ่ะสรุปนะฮะก็ได้เห็นความรู้ใจของเฟิร์สเข้าตังไปนะครับผมศูนย์คะแนนตามเอิร์ธวิ่งมาติดนะครับดังตามชุมดังเอามาเลยครับมาดิมาดูกันหน่อยนะครับครับผมของใช้บนเรือครับของใช้บนเรือดูซิว่ามีอะไรบ้างเป็นช้อยส์ไม่ได้ยากเครื่องล้างจานกระจกกล้องหน้าเรือกระดมไม้ขนไก่ตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์ไปทำอะไรของใช้บนเรือถ่ายรูปสติกเกอร์ก็กันไกลเป็นเรือสำราญไงครับจะมีแบบว่าเงียบบอกเลยไม่ยากไม่ยากเลยง่ายนี่ผมขอตลอดอันนี้มีแอบบ้ายกันแล้วมีแอบบ้ายเนี่ยอะไรอย่างอย่าแอบบ้ายอย่าแอบบ้ายนะครับอ่ะมาดูความรู้ใจคิดไว้นะฮะของใช้บนเรืออาจจะคิดไว้ว่าเอ้ยคงเป็นสิ่งที่เราทั้งคู่จะได้ใช้แน่นอนหรืออย่างเงี้ยจะได้ใช้บ่อยๆอะไรอ่ะไม่รู้แล้วแต่อันนี้คือเป็นแนวทางในการคิดนะครับอ่ะ1เดาๆลองเดาๆ1 2 3ยาดมเมื่อกี้จุ๊บตอบอะไรยาจกอะไรนะกระจกกระจกกับยาดมผสมกันเลยกลายเป็นยาจกยาจกน่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับจกไม่ใช่จกแบบนั้นไม่ใช่จกอย่างงี้ไม่ใช่ยาจกเค้าเรียกอะไรว่าคนที่ไม่มีเงินเค้าจะเรียกว่ายาจกอ๋อเหรอใช่กับเนี่ยโอเคอ๋อหนูคิดว่าจกก็คือเหมือนจกข้าวเหนียวจกอะไรงี้ไม่ใช่ยาจกคนที่แบบไม่มีเงินเค้าเรียกว่ายาจกก็จะแปลความว่ายานะยาจกอ๋ออ๋อหรือว่ายาจกของฉันไปอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่อ่ะสรุปก็คือคนนึงจงเนี่ยอยากได้กระจกครับแต่ดังเนี่ยอยากได้ยาดมยาดมนะฮะมียี่ห้ออะไรเมาเรืออ๋อต้องดวงดีมั้ยยาดมเนี่ยมันจะมียาดมดวงดีอยู่มันจะมีอันนึงเนาะอันนึงดีมากตามวันตามวันนะครับไรสีไรสีข้อแรกผิดไปเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้รอบ2ครับ1 2 3ยาดมคุณพูดไปยังอ่ะยังครับเขายังไม่ได้พูดอีกแล้วอีกแล้ว1 2 3ยาดมไม้คนไก่เอาไอ้นี่มุ่งยาดมคือยาคาเวดื้อนะจริงคาเวดื้อมันมีอะไรถูกบ้างเปล่าเฮ้ยฟอส
ขาถูกกัน3เลยแต่ผิดก็มีเออพี่เราถูกกันมาเยอะแล้วดังนี่ก็เรียกว่าช่วงนี้น่าจะคันจมูกแล้วต้องการยาดมรัวๆนะฮะส่วนพี่จุงก็ไม่ขนไก่ละไปปัดนู่นปัดนี่ละอ่ะรอบสุดท้ายให้มันได้เหมือนกันสักข้อหน่อยมั้ยหนึ่งสองสามสามอย่าดมสักทีอันนี้ออกแนวเหมือนดิ่งข้อสอบละอันนี้ฟิลอันนี้รู้ละรู้ทางละเพราะถ้าอันนี้สามไม่ตอบอย่าดมอ่ะก็อะไรอยู่คนน่าจะมีเรื่องกันอ่ะโอเคได้นะฮะสรุปจุ่มดังนะฮะก็ถูกไป1คะแนนจริงๆคุณจริงๆอ่ะคู่ไหนตอนนี้จุ่มดังเออมาแล้วก็สอบแล้วก็สอบเหมือน3ข้อมันต้องมีสักข้อที่เป็นข้อคอข้อคออะไรอย่างเงี้ยว่าแต่มีใครมียาดมมั้ยตอนนี้อ่ะเหลือใครบ้างนะตอนนี้เหลือปอนภูวินปอนภูวินปอนภูวินจัดไปคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายกิจกรรมบนเรือนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกันที่บอกว่าจะทำด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนอนตกหมึกกินก่อนเล่นขอบอกก่อนว่าคาดหวังกับพวกคุณสูงนะผมเชื่อว่าพวกคุณจะตอบเหมือนกันหมดนะผมมั่นใจว่าข้อแรกต้องตอบสูงแน่นอนมั่นใจเลยผมดูตาปอนผมรู้เลยว่าปอนจะตอบว่าอะไรจริงเหรอแน่ใจหรือเปล่าพี่โอเคมาลองดูกันว่า2คนนี้เขารู้ใจกันไหมหนึ่งน่าถูกเขาเลยสองสามนอนเฮ้ยเขาบอกแล้วปอนตอบนอนเห็นไหมใช่ไหมเห็นด้ากันว่าตอบนอนดูจริงจริงนะแต่มึงก็ตอบนอนอยากนอนง่วงเหรอทำงานหลับคนหนึ่งอยากฟังเพลงคนหนึ่งอยากนอนยังไม่เหมือนกันอ่ะพออาจจะนอนแบบว่านอนแล้วตื่นมาแล้วอ่ะฟังเพลงจบเพลงแล้วทำอะไรต่อดีหนึ่งสองสามชมวิวนอนอีกเหรอนอนมาพี่ดังเลยเอ๊ไปบังคับให้เขาตื่นอันนี้มาเวดดิ้งอีกแล้วมึงไม่ต้องทำอะไรด้วยกันละคนหนึ่งตื่นคนหนึ่งนอนเออคนสุดท้ายถูกแน่ถูกแน่คนสุดท้ายถูกจะไปชมวิวละจะไปชมวิวครับถอนคำพูดได้ปะถอนว่าอะไรถอนคำพูดได้ปะคาดหวัง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 อ่ะเอาข้อสุดท้ายแล้วเอาหน่อยมาเอาหน่อยจะตื่นหรือยังปอนมาครับโอเคเดี๋ยวลองดูก็ได้หนึ่งสองสามนอนเด็กก็ทำเสือตามมาติดติดตอนแรกนึกว่าจะเลือกนอนเหมือนกันมาเบชีกซะละฟังเพลงไม่ก็คอนเซ็ปต์เรือเรามันเป็นฟังเพลงไงโทษทีเมื่อกี้ผมทำตามอารมณ์ไปไหนก็เลยอยากอารมณ์ก็ตรงเกินนะฮะอ่ะโอเคสรุปนะฮะปอนภูวินนะครับ1คะแนนสรุป3คะแนนเต็มๆเนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อ1คู่ก็คือเพอร์ชิมอนนะครับตามมาด้วยมีใครได้2มั้ยตะกี้วินนี่สตางค์2ที่เหลือก็มี1 1และไม่น่าเชื่อว่า4คนนี้ไม่มีคะแนนเลยเอิร์ธมิกเฟิร์สเค้าสั่งนะฮะต้องเวิร์กช็อปกันหน่อยเกียดนะเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปกันหน่อยเวิร์กช็อปเลยเหรออาจจะยังแบบว่าต้องมาเบรกดีไอซ์กันหน่อยเบรกดีไอซ์กันหน่อยแต่เขาบอกว่าเขาจะคอลแลบกันนะเคมีเท่ากันไงเคมีเหมือนกันก็คือยกแขนเลยผมว่าน่าจะลำบากไม่เท่ากันนะอ่ะโอเคครับสนุกสนานนะครับฝากคอนแล้วเหรอโอเคเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมยังไม่ได้ถามเลยเรื่องมัมมี่นิดนึงมั้ยเดี๋ยวคนที่เขาดูเมื่อวานให้บอกว่าทำไมไม่ได้มีคำถามนี้อันนี้นึงสั้นๆไม่ต้องให้เหตุผลโอเคถ้าคุณสมัครเป็นมัมมี่ของด้อมอื่นใน LL ได้คุณคิดว่าคุณเนี่ยมีความเป็นมัมมี่ด้อมไหนอืมโอ้วินนี่สตางค์ให้น้องเล็กก่อนอ่ะน้องเล็กโอเคได้คิดว่าตัวตนเราเนี่ยเราคือมัมมี่ของด้อมไหนนับเลยก็ต้องนับเลยต้องเจมฟอร์ดครับผมเจมฟอร์ดครับด้อมไหนเจมฟอร์ดเหมือนกันเป็นเพื่อนตามกันมาเป็นมัมมี่เจมฟอร์ดปอนภูวินล่ะเป็นมัมมี่ด้อมไหนผมเป็นวินนี่สตางค์ครับเอ็นดูสำรวยภูวินผมก็เป็นวินนี่สตางค์ครับเจอคิวเตอร์มาเยอะอันนี้แหละอ่ะเอิร์ธมิกคิดออกยังเงียบๆหน่อยอินเทอร์เวิร์ดหน่อยก็เฟิร์สเขาตังค์แล้วกันเราเล่นกันเองแล้วเหมือนกันรู้ใจเหมือนกันละพอไม่ใช่เรื่องตัวเองรู้ดีพอเป็นเรื่องคนอื่นแต่พอเรื่องตัวเองไม่รู้นะครับอ่ะเฟิร์สเขาตังค์คิดว่าเป็นมัมมี่ด้อมไหนเอิร์ธมิกครับ
เหมือนกันมันจะหนีกันไปไหนรอดเราจุงฟอร์ดบุ๊กครับเจมโฟร์ดครับเด็กสุดชอบลูกแบบว่าลูกวัยเรียนเด็กน้อยนะครับลูกวัยเรียนแล้วเพิร์ดเพิร์ดบอกว่าเพิร์ดมาชิมอนมาชิมอนมาชิมอนใครวะเป็นมามิเจมโฟร์ดแล้วกันครับเจมโฟร์ดเจมโฟร์ดมันดูเป็นตะมุตะมิดิตะมุตะมิพี่เชียจิมมี่ซีแล้วครับขนาดนี้ขนาดนี้เลยทำไมอ่ะทำไมจิมมี่ซีอยู่ใกล้ๆเหรอก็ไม่ทำไมไม่ทำไมถึงเลือกจิมมี่ซีพอคุณมองโปสเตอร์ปุ๊บคุณเลือกจิมมี่ซีเพราะอะไรอ๋อแบบยังไม่เคยร่วมงานขนาดนั้นอยากลองคอลแลบอยากลองเอ้ยอยากเป็นมัมมี่ครับอยากเป็นจิมมี่ซีนะครับอ่ะโอเคโอเคงั้นก็ให้ทุกคนฝากผลงานไหมได้เลยครับคอนเสิร์ตคุณเนี่ยมีไงบ้างคุณมีเวลาขายเต็มที่ได้เลยช่วยกันขายช่วยกันถามขายบัตรวันที่เท่าไหร่ก็ขายบัตรวันที่6เมษายนนี้นะครับผมทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะฮะเวลา 11:00 นตรงนะจ๊ะเด็กๆไม่ดื้อไม่สนนะเตรียมบัตรเลยนะแล้วมีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับครับผมตัวคอนเสิร์ตนะครับจัดวันเสาร์ที่18พฤษภาคมนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับผมบอกเลยว่าทุกคนจัดหนักจัดเต็มแน่นอนทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นในสิ่งที่อะไรนะทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นในสิ่งที่แบบว่าที่เราจะทำเพราะว่าพวกเราเองก็ยังไม่เห็นเพราะเรายังไม่รู้แต่มันก็คือแปลกใหม่มีสเปเชียลอยู่แล้วไม่กระเด็นเลยครับความพิเศษก็คือเนี่ยพอแค่ทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันมาจอยกันผมมันก็แบบสนุกแล้วอ่ะนะครับมีใครอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมกับคอนเสิร์ตครั้งนี้อยากให้กำลังใจครับก็พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการกดบัตรด้วยนะครับขอให้กดบัตรได้โซนที่ต้องการแล้วก็มาเจอกันนะครับที่คอนเสิร์ตนะครับอินเตอร์แฟนส์อาจจะไม่ได้อยู่เมืองไทย If you're not in Thailand and I want to see this concert So for those of you who aren't in Thailand the 6th of April is the day that we'll be selling our tickets on Thai Ticket Major for those who can't come to the event there will be live streaming tickets available on TTM Live Wow มีภาษาเหนือก็เจ้าเปิ้นฝากเป็นภาษาอังกฤษว่าหนูอยากฝากเป็นภาษาเหนือก็เจ้าอุ้ยวันนี้แรงดีจังเลยคนเมืองคนเมืองก็สวัสดีครับคนกูบ้านนะครับก็ขอฝากคอนเสิร์ต LOL เอาลาวแฟนเฟส2024 The Love Pilot ด้วยนะเจ้าครับก็มีภาคไหนอีกไหมมีคนใต้มีคนใต้ไหมไม่คนเป็นเกาหลีไม่อันยองอันยองลูกครึ่งเกาหลีฝากเป็นแบบว่าอันยองหน่อยมาเร็วเหลือเกินเออจริงๆฝากไม่ระหว่างเหนือกับเกาหลีมันต่างกันนิดนึงนะได้เป็นเกาหลีทางตอนอาจจะเป็นทางตอนใต้อยู่ปูซานเขาจะมีสำเนียงอ่ะเชิญต่อเกาหลีอยู่ไทยนานเกินงานเกินจริงๆฝากกดบัตรให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับมีภาคอื่นไหมใครเอาไหมอีสานว้าวโอ้สิ่งที่ว่า每个人在这里真的很努力为了给你们看最好的最可爱的最厉害的表演所以请多关照Allow the world นะครับหนูพูดอะไรกันได้ไหมฮะมีภาษาสัตว์ต่างๆไม่ได้ยินเสียงเลยมีไหมสักหนึ่งภาษาไม่มีโอเคไม่เป็นไรไม่ว่าคุณจะมาฟังภาษาอะไรออกหรือไม่ออกก็ไม่เป็นไรคุณมาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้มันสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ผมว่าโชว์มันหลากหลายนะครับแล้วก็ได้ครบทุกอารมณ์นะกับทุกคู่เลยนะครับผมก็ไปเจอกันได้กับ Love Outland Fan Fest 2024 The Love Pirates นะครับผมคอนเสิร์ตวันจริงเลยนะคือวันเสาร์ที่18พฤษภาคมนะครับที่แผ่นดินเมืองทองธานีนั่นเองนะครับแฮชแท็กวันนี้นะครับ LL Fan Fest 2024 Live P2 ยังใช้พูดคุยได้อยู่นะครับวันนี้
ที่เนี่ยบรรยากาศตรงนี้เป็นยังไงบ้างแปลกๆวันนี้แปลกๆแกก็คุยกันได้ผ่านแฮชแท็กนี้นะครับผมโอเคอ่ะก่อนที่จะลากันไปมันมีอีกหนึ่งความพิเศษเนาะสำหรับวันนี้ใช่ครับจริงๆแล้วนะนอกจากมาไลฟ์ขายบัตรแล้วคืนนี้ครับมีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่กำลังจะออนแอร์ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าป่ะครับตอนนี้นั่นครับตอนนี้หมดแล้ว2รุ่ม8นาทีอุ้ย22นาทีอีกประมาณเท่าไหร่นะ22นาที22นาทีนะครับ VR คือเรารักกันนี่อ่ะวันนี้ก็มี2คู่จาก VR มาด้วยนะเป็นยังไงบ้างคืนนี้จะได้ดูซีรีส์แล้วครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยกับซีรีส์เรื่อง VR นะครับผมก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์เกี่ยวกับ2คู่นี้เนี่ยแหละตัวภูมิพีมกับคิวเตอร์ใช่ครับผมซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนมหาลัยกันที่เป็นชีวิตในมหาลัยดีกว่าใช่มาเจอความรักในหลายๆแบบคือเรียกได้ว่าแต่ละคู่เนี่ยเขาจะมีเส้นทางความรักที่แบบเรียกว่าเป็นคนละแบบอย่างเช่นของผมกับของสตางค์เป็นแบบพี่รหัสน้องรหัสของคนนี้ก็จะเป็นความรักที่แบบกัดกันกัดกันมาก่อนอะไรเงี้ยคือแต่ละคู่ก็จะมีแบบว่าเส้นเรื่องตัวเองเส้นเรื่องของตัวเองครับผมทำถึงเกินคุณนะครับก็แล้วก็มีคู่ด้วยนั่นคืออีก2คู่ผมมีอู่บูมแล้วก็มาร์คปูนอู่บูมมาร์คปูนด้วยนะครับผมซึ่งเจ๋งเห็นบอกว่าวันนี้ออนแอร์วันแรกก็จะมีการนัดดูพร้อมกันด้วยใช่นะครับมีอะไรนะปั่นเทรนกันครับวันนี้ปั่นเป็น VR กันด้วยนะรู้กันจริงๆประเทศนะสำหรับเรื่องนี้ก็คาแรคเตอร์เนี่ยนะครับสั้นๆแล้วกันยังพอมีเวลานะคาแรคเตอร์มันก็จะต่างจากเรื่องก่อนๆที่เราได้เห็นนะครับยิ่งแต่กับเพื่อนนายนี่คือคนละเรื่องเลยคนละเรื่องตอนนั้นก็คือบู๊มาแล้วสอนชั้นดราม่าอันนี้กลับมาเป็นแบบแนวแบบรักในมหาลัยโรแมนติกคอมเมดี้มีเขาบอกว่ามีการสลับกับบทกันด้วยนี่ใช่ไหมพี่เลโอเพราะจริงๆแล้วปกติในเรื่องที่แล้วอ่ะภูวินเป็นคุณหนูเป็นเบสใช่ครับส่วนปอนเนี่ยเรื่องก่อนเนี่ยเป็นบอดี้การ์ดเรื่องนี้มาเป็นคุณหนูเป็นคุณหนูบ้านรวยรุ่นนี้เขาแบบเวลาโปรโมทเขามีความภูมิใจในการแบบว่าอวดความรวยของเขาในบทมากขอสักหน่อยครับผมเรื่องที่แล้วคือเราแบบลุยเกินไปหน่อยไงเออวันนี้ก็ขอเป็นคุณหนูสักหน่อยแล้วกันสำหรับการเป็นคุณหนูเป็นไงเขาเป็นคุณหนูที่แบบเอาแต่ใจไหมเอาแต่ใจสุดๆเลยครับผมแล้วเอาใจเราไหมเว้ยอันนี้ก็ต้องรอดูในซีรีส์ครับอะไรดังอาการออกนี่ฟิลแบบลูกคุณหนูหลานคุณนายอะลูกคุณหนูใส่แพนโดร่าหรือเปล่าเนี่ยตาแตกวินิจต่างล่ะบทคือไงบ้างแฟนผมจากแฟนผมต่างไหมต่างต่างครับต่างเยอะเลยครับคือในแฟนผมเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันเรียนห้องเดียวกันแต่ว่าพอในเรื่องวิยาเนี่ยคือผมได้รับบทเป็นพี่รหัสอันนี้เขาจะเป็นน้องผมมันก็จะมีความโตหรือความเด็กกว่าที่แบบพี่รหัสก็อาจจะต้องดูแลน้องรหัสต้องเทคแคร์เขาอะไรครับส่วนตัวเต้ยก็จะมีความที่เป็นแบบเป็นเด็กเครื่องก่อนเล่นเป็นรับบทสาวสาวก็จะแบบนิ่งๆเท่ๆเลยแต่นี้คือแบบเป็นเด็กเป็นน้องน้อยนะครับน่ารักน่ารักเป็นน้องน้อยที่มาชอบพี่คิวครับเป็นฟิลแบบเป็นฟิลเด็กแบบจีบแบบรุ่นพี่แบบคือพอตอนเราแบบช่วงแบบในมหาลัยอ่ะเราจะชอบคนมาอายุเยอะกว่าไงชอบแบบว่าได้ควงรุ่นพี่มันแบบพราวหรืออะไรเงี้ยนะคุณต้องตามจีบเขาใช่ครับจีบยากไหมติดฮะได้พูดได้ถ้าแบบขอน้ำจิ้มของแบบความเป็นเตยปูไม่เอาไม่เอาเคยเลยเอาเลยไม่เอา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 โอ้ปูมาขนาดนี้มันต้องพูดแล้วแหมที่เรียกมึงอะพูดเก่งขอสักหน่อยแล้วกันขอสักหน่อยแล้วกันนิดนึงตัวแดงแล้วตัวแดงแล้วขอนั้นคือเวลาแบบแดงไม่เป็นเตยอะมันเขินอะเอานี้ไปก่อนอุ้ยทำไมมันแดงยังวะแล้วอยู่ติดกับวินนี่ขาวมากด้วยเห็นตัดกันชัดมากอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเนี่ยความฟินความอะไรเดี๋ยวไปดูกันอดใจรออีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็ได้ดูสําหรับเรียกได้ว่าได้เห็นเต็มอิ่มกันแน่ๆให้นักแสดงฝากว่าสามารถรับชม VR ได้ทางไหนบ้างเชิญเลยครับครับผมฝากซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันด้วยนะครับผมทุก 20:30 วันพุธนะครับทางช่อง GMM 25นะครับผมและสามารถดูออนไลน์ได้ 20:30 นะครับบน iQIYI เท่านั้นนะครับหรือ iq.com ครับโอเคอ่ะยังไงก็เดี๋ยวซัพพอร์ตกันไปผลงานของน้องเยอะแยะมากมายนะครับทั้ง VR แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเสิร์ต Love Outlast Fan Fest 2024นะครับ The Love Pirate ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับอย่าลืมครับ6เมษายนนี้ตั้งนาฬิกาตั้งคาล endar ไว้นะครับ 11:00 นทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ไปซื้อที่สาขาก็ได้ซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับใครฝากไว้ด้วยละกันวันนี้ขอบคุณทุกคนครับโอเค
ไงครับงั้นก็ฝากด้วยนะครับทั้งเรื่อง VR นะครับแล้วก็ LOL Love Out Loud Fan Face ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนทั้งหมดกี่คน14คนครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ